วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไอเดียโอคอนโดและแต่ละทีมก็จะต้องมีครูพี่เลี้ยงเพื่อมาคอยดูแลและสั่งสอนเคล็ดลับต่างๆให้กับลูกทีมของตนสมรักษ์คำสิงใช้ชื่อในการขึ้นชกมวยไทยว่าพิมพ์อรันเล็กสิทธิ์อรันเป็นชาวหมู่บ้านโนนสมบูรณ์จังหวัดขอนแก่นเป็นมวยจังหวะฝีมือมีสายตาดีได้รับการยอมรับว่าเป็นยอดมวยไอคิวที่หาผู้ต่อกรได้ยากสมจิตจงจอหอใช้ชื่อในการขึ้นชกมวยไทยว่าศิลาชัยวอปรีชาเป็นชาวบ้านโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยประเภทฝีมือมีสายตาดีแถมมีลูกขยันมุ่งมั่นไม่มีท้อได้รับการยอมรับว่าเป็นยอดมวยคนหนึ่งของวงการร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์ยันมากท่านผู้ชมครับนักมวยไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกทุกคนพวกเขาจะมีสิทธิ์เลือกคู่ชกของตนเองได้ดังนั้นเราจึงมีเกมให้พวกเขาได้แข่งกันซึ่งทีมใดเป็นผู้ชนะก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีโดยตัวแทนของทีมที่ออกมาแข่งเกมพวกเขาทำเพื่อทีมไม่ใช่เพื่อตัวเองและการตัดสินในการแข่งขันเกมและการแข่งขันบนเวทีท่านผู้ชมครับในสมัยโบราณครูมวยท่านมีกลวิธีเสริมสร้างกล้ามเนื้อส่วนขาและทำให้กระดูกหน้าแข้งเกิดความแข็งแกร่งด้วยการฝึกที่เรียกว่าลับแข้งกลวิธีลับแข้งให้แข็งด้วยการนำต้นกล้วยขนาด 5-6 นิ้วผู้หัดมวยต้องเตะประคองทั้งแข้งซ้ายและขวาและต้องไม่ให้ต้นกล้วยล้มอีกทั้งต้องผลัดเปลี่ยนเตะตลอดต้นตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงและนี่คือการแข่งเตะต้นกล้วยครับผมนะครับจะเห็นแล้วนะครับมีต้นกล้วยนะครับวางเรียงอยู่ข้างผมการแข่งเตะต้นกล้วยนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าแข้งของใครแข็งแรงที่สุดนะครับเอาละครับแต่ละทีมส่งตัวแทนมาครับสวัสดี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 ครับผมบอกให้ก่อนนะครับเอาเลยต้นกล้วยนะมันเป็นขั้นตอนการหั่นมวยไทยครับมาจากเอเชียมุ่งมาจากฝรั่งทั้งนั้นนี่ผมเนี่ยคนไทยครับผมนี่คนไทยเอเชียเราเตะมาแต่ตั้งแต่เล็กเลยนะก่อนจะมาเรียนกระสอบอีกเป็นการเริ่มต้นการเตะก่อนเลยของพี่เตะสบายไหมเนี่ยโอ้ยผมเตะสบายสบายเลยใช่ไหมครั้งเดียวล้มเลยไหมแต่ก่อนแต่ก่อนตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้ไม่ของพี่ละครับฟังของผมพี่ดูลักษณะว่าฟิตมาเต็มที่ครับครับผมเพื่อที่จะเอาชนะทีมมุมดำให้แน่นอนโอ้โหนะวันนี้แล้วพี่เป็นไงครับได้เตรียมกันเรียบร้อยแล้ววันนี้เตรียมฝึกมาอย่างดีครับดูแข้งของผมครับนี่ครับแมงวันก่อนนี่ขาดครึ่งรอดูกันรอดูกันรับกันหน้าดูเลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีมไหนนะครับจะมีแข้งที่แข็งแกร่งกว่ากันแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันว่าใครจะได้ต้นไหนเพราะเราจะมีเบอร์อยู่นะครับใครจับได้เบอร์ไหนเตะต้นนั้นนะครับแล้วที่สำคัญคือต้องเตะให้ล้มทันทีใช้เวลาน้อยที่สุดคุณจะเป็นผู้ชนะนะฮะแล้วก็3คนเนี้ยแต่ละทีมเราจะเอาคะแนนมารวมกันนะครับให้เวลาที่น้อยที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับอย่าลืมนะครับเตะให้มันล้มลงมาให้ถึงข้างล่างให้ได้คนแรกเลยนะครับจับฉลากก่อนเลยมาจากเบลเยียมนะครับคุณครับดูอะไรต้นไหนต้นไหนดูต้นเบอร์ครับต้นเบอร์ต้นที่6เบอร์ที่6นะครับ number 6เบอร์ที่6ต้นไหนครับต้นไหนต้นไหนต้นนี้ใหญ่โอ้โหต้นนี้เตะไวไหมมั่นใจไหมขาดไหมไม่เป็นไรกี่ที3ทีปักปักปึ๊กอย
อดเยี่ยม27 3วินาที27โอ้โห27วินาทีนะครับพิกจับเลยพิกโชว์โอเคครับเบอร์อะไรครับ4นะฮะเบอร์4เรียบร้อยเมียนมาโอเคจับจับจับเลยครับเบอร์5ครับเบอร์5โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหเบอร์5โชว์โชว์โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคพร้อมยังคุณมาวันที่กี่เดือนมาจูซี่ good 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 ทีมขาวทีมขาวพร้อมแล้วครับเอาละฮะเบอร์อะไรครับโอเคสุกิชูมิเบอร์3เบอร์3นะครับโอเคครับ3เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่ครับโอ้โหไอ้ชิงดำนะชิงดำนะทีมขาวไอซ์เลือดสองเบอร์สองเรามาดูกันนะครับว่าใครทีมไหนจะมีคะแนนสูงกว่ากันนะครับไปดูกันเลยนะครับทีมขาวครับรวมแล้วได้ 15.12 วินาทีครับโอเคทีมสีดำครับรวมคะแนนแล้วได้ 12.40 โอ้โหถือว่าทีมดำเป็นฝ่ายชนะนะครับท่านผู้ชมครับการประชุมทีมในแต่ละครั้งมีความหมายเป็นอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงอนาคตของผู้ที่จะขึ้นทำศึกบนสังเวียนผ้าใบเอาละครับสำหรับเกมแรกนะครับฝ่ายดำเป็นฝ่ายชนะนะครับผมถ้างั้นนะครับพี่สมรักจับเลยครับไปแล้วป๊อปมาแล้วโอเคครับผมนะครับชื่อแรกนะครับคุณวิกเตอร์ฮิวโกจากบราซิลครับผมบราซิลครับขอเสียงปรบมือครับWe'll be right back.
ซบาสเตียนบิลเลตจากโมนาโกครับสวัสดีทุกท่านครับนี่คือเวทีแข่งขันมวยไทยนะครับในรูปแบบของการคาดเชือกและนี่คือไทยไฟท์คาดเชือกครับขอเสียงนะครับผู้แรกนะครับเป็นนักมวยคาดเชือกจากมองโกเลียนะครับผู้มีหมัดเป็นอาวุธเด็ดขอเสียงปรบมือต้อนรับมองโกเลียวอริเออร์มุมไบอาขอเสียงนะครับและผู้ที่จะมาต่อกรด้วยนั้นเป็นนักมวยคาดเชือกจากประเทศบราซิลผู้มีเชิงเตะไม่แพ้ใครขอเสียงปรบมือต้อนรับวิกเตอร์ฮิวโกนูเนสSantos in Brazil, 174 centimeters, 70 kilos in weight. Okay, 61 fights, 29. สำหรับคู่แรกนะครับในไทยไฟท์คาดเชือกปี2013นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของนักชกจากทางด้านของมองโกเลียและก็บราซิลนะครับสายขาวนะครับคือทางด้านของมังบาย่านักชกจากมองโกเลียส่วนทางด้านของสายดันครับวิกเตอร์ฮูโกนูเนสจากบราซิลครับสำหรับทางด้านของนักชกจากมองโกเลียนะครับโดยประวัตินี่ถือว่าเป็นนักรบมองโกครับหัวใจแกร่งครับมังบาย่าใช่แล้วนะครับเจ็บจะแตกมากตอนนี้ก็วันนี้ไม่ต้องเอาเศษแก้วนะครับมันเจ็บมันเจ็บแล้วผมไม่กล้าต่อยนะเพราะผมกลัวมีสองคนผมกลัวสมรักคำสิงนะครับหรือว่าพีมลันเล็กสิดาลันยังบอกว่ากลัวครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องของมวยคาดเชือกที่คุณสมรักเรียนคุณผู้ชมไปนะครับมวยไทยโบราณเนี่ยตั้งแต่นู่นแหละครับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาครับและก็ทางด้านของนายขนมต้มนี่ปราบพม่าลงไป10คนจนเกิดมาเป็นในเรื่องของมวยคาดเชือกและวันนี้นะครับมีความเป็นมวยไทยโบราณและก็มีการเซฟในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับผมก็เป็นรูปแบบใหม่ของการแข่งขันนะฮะเป็นรูปแบบใหม่ของไทยไฟท์ที่จัดการแข่งขันครับรูปแบบมวยไทยคาดเชือกนะฮะมวยไทยคาดเชือกครับมาดูครับมวยไทยโบราณคาดเชือกครับคู่แรกฝ่ายขาวนี่รู้เป็นมองโกเลียต้องเน้นที่หมัดนะครับต่อยหมัดเข้าไปโอ้เจ็บมากคุณป๋องฮะขนาดผมนี่ผมไม่กล้าชกกว่าผมกลัวเจ็บพี่ครับเคลียร์ขาไปฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าได้รับ
การอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของกฎกติกาและก็รูปแบบการแข่งขันที่อลังการงานสร้างแบบนี้ครับน่าจะเป็นอีกช่องทางนึงครับคุณสมรักครับครับผมในการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกไปสู่ทั่วโลกครับจริงๆก็รูปแบบมวยไทยนะครับแต่ว่ามันเน้นยุคนี้อ่ะต่อยหมัดแล้วโอ้ต่อยหมัดโอ้ยเจ็บมากครับอุ้ยเนี่ยต้องเน้นหมัดครับคุณบอกครับเนี่ยฮะเจ็บมากนะฮะมวยค่าเชือกต้องเน้นหมัดครับมวยหมัดได้เปรียบครับคุณบอกครับเนี่ยโดนแข้งซ้ายของฮูโก้ดูเนสครับทางด้านของนักชกจากมองโกเลียมังบาย่าแม่จิ้มหมัดซ้ายครับแล้วทุกวันนี้มวยไทยชุดนี้ฮะโดยค่าเชือกของไทยไฟครับจัดรูปแบบบวกกับอะไรนั่นเดสตาร์เลยนะฮะครับผมก็เรียกว่ามีการเก็บตัวฝึกซ้อมและก็มีการให้นักชกจาก30ชาตินะครับรวมไปถึงคนไทยด้วย2คนรวมเป็น32เนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีซูซูทรูวิชั่นกติกามวยคาดเชือกนี่ไม่แตกต่างกับในเรื่องของมวยไทยนะครับเพียงแต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของนวมนะครับดัดแปลงนิดหน่อยดัดแปลงนิดหน่อยนะครับความเป็นอินเตอร์ขึ้นมากขึ้นโดยการมีการให้คะแนนนะครับไปคาดเชือกไปก่อนนี่ครบ5ยกเสมอกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเอารูปแบบมวยไทยผสมกับมวยคาดเชือกโบราณมาผสมผสานกันนะครับแล้วครับยก2ครับบาซิลเนี่ยถือว่าถ้าเอ่ยถึงบาซิลเนี่ยถือว่าเป็นเมืองฟุตบอลนะฮะวันนี้เอาศิลปะมาเตะเลยครับเออเฮ้ยนี่ฮะจับได้แล้วตามด้วยหมัดเลยนะครับทางด้านของมังบาย่ามังบาย่าบอกก่อนขึ้นชกนะครับบอกว่าจะประกาศให้โลกรู้ครับว่ามองโกเลียคือนักสู้อย่างแท้จริงครับสมัยก่อนมองโกเลียเป็นประเทศที่เป็นนักสู้เต็มตัวนะมีการลบแบ่งแยกแย่งกันมากนะฮะอันนี้มาเจอบาซิลนะครับบาซิลเนี่ยถ้าพูดถึงฟุตบอลต้องอันดับหนึ่งนะโอ้ใช้ขาได้ดีครับเตะไปแล้วเดี๋ยวมีปั่นฟรีคิกเปล่าคุณป๋องปั่นฟรีคิกได้ไหมครับ เดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวไปกระแทกหมัดซ้ายนำก่อนนะครับเย็บก่อนครับเย็บก่อนครับอุ้ยอุ้ยอย่าให้โดนครับโดนหมัดเดียวที่กับพลิกล็อกได้เลยนะครับหน้าแตกล็อกเอาเลยครับหน้าตาทางด้านของฮูโก้นูเนสค่อนข้างจะมุ่งมั่นครับเกรงหมัดขวาแน่นทั้งคู่ได้เปรียบรูปร่างหน่อยครับคุณสมรักแต่ว่าพิกัดน้ำหนักนี่เท่ากันนะครับโอ้ยแข้งซ้ายบาซินได้เปรียบตรงพื้นฐานนี่ใช้เท้าเก่งนะฮะต้องเรียกต่อยหมัดนี่พิกล็อกได้ครับต้องเน้นหมัดนะโอ้ยมีสองด้วยครับโอ้ยเนี่ยเจ็บมากคุณป๋องครับออกหมัดขวาได้แม่นด้วยนะครับมังบาย่าต้องเน้นที่หมัดนะครับมวยค่าเชือกเพราะว่าขนาดน้วมฮะน้วมนี่ยังต่อยหลับต่อยนอกได้ครับอันนี้เป็นค่าเชือกครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีบอกว่าตัดสินสบายครับไม่มีปล้ำให้เห็นเลยครับจิ้มหมัดซ้ายครับฮูโก้นูเนสโอ้ยโดนกำปั้นซ้ายครับโดนฮะเจ็บครับเจ็บครับโอ้โหเดี๋ยวเตะมั่วเลยครับบาซินเดี๋ยวเตะมั่วไม่ได้ครับจมูกโดนๆอาจจะแวบทันได้เห็นแข้งขวานะครับไอ้ตัวนูเนสมังบาย่านี่เร็วกว่าชัดเจนนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนแข้งซ้ายโอ้ยโอ้ยมีศอกด้วยฮะโอ้ยมีศอกกลับด้วยฮะโอ้ยเนี่ยโดนหมัดไปแล้วครับเอาละครับหมัดกับแข้งครับโอ้แหมลักษณะแบ็คคิกนะครับ
ความน่าสนใจของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือว่าแพ้และตกรอบเลยครับไม่มีโอกาสได้แก้ตัวแพ้กระเป๋ากลับบ้านเลยยังมั่นใจทั้งคู่ครับคุณสมรักนอกจากความสนุกตื่นเต้นตรงรูปแบบของมวยไทยแล้วครับตื่นเต้นมากนั้นคือครับร่วมส่งเสริมมวยไทยวัฒนธรรมไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรถแทรกเตอร์และเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์อย่างมากจากมาชกมวยไทยค่าเชือกเสร็จแล้วนะฮะนักมวยเหล่านี้นะครับเขายังได้วัฒนธรรมไทยกลับไปมากมายมีบางวันครับแข่งตำน้ำพริกพริกแบบไทยนี่นะฮะปลาทูโอ้โหเอาละครับยกสุดท้ายครับเอ้ยแข้งซ้ายครับโอ้โหดูเนสโอ้ยแทงเข่าซ้ายแข้งซ้ายคืนด้วยซ้ายครับออกเท้าหน้าได้ดีครับโอ้เนี่ยใครแม่นกว่าเน้นหมัดเลยฮะแหมซ้ายหลุดครับนูเนสแข้งซ้ายมังบาย่ามังบาย่ารอดักจังหวะ2ครับอ้าวมังบาย่ามาหมัดส่วนด้านของฮูโก้นูเนสนี่มาแข้งครับโอ้โหนี่คือความมันความเร้าใจของไทยไฟคาดเชือกเตะตัดล่างครับฮูโก้นูเนสแหมเดินขู่หันมามองทีมงานครับว่าจะเอายังไงดีคือต้องตัดสินใจดีครับแพ้ตกรอบครับแพ้กลับบ้านเลยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ว่าเอายังไงครับโอ้ยสวยฮะกลางมือเลยครับทางด้านของฮูโก้นูเนสครับเริ่มจะมั่นใจแล้วครับตัวนี้เริ่มจะมั่นใจแล้วครับโอ้โหมีเขี่ยขาหน้าด้วยวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสครับจากบราซิลครับแล้วก็มังบาย่าจากมองโกเลียโอ้โหโดนแข้งซ้ายเอียงเลยครับทางด้านของมังบาย่าโอ้โหแข้งทำงานได้ดีฮะมั่นใจเลยครับนักชกบราซิลมั่นใจเลยฮะมังบาย่านี่แววตายังมุ่งมั่นอยู่นะครับยก2เข้าออกหมัดได้สวยแต่ว่ายก3ครับหมัดสั้นกว่าแขนสั้นกว่าขาครับคือมุมดำนี่แก้เกมมาดีคุณป๋องเพราะว่าพอขยับพอคือโบราณเขามีนะครับผมมวยหมัดแพ้มวยเตะมวยเข่าจะแพ้มวยศอกอะไรเงี้ยเคยได้ไหมคุณต๋องเคยครับเคยครับนี่นี่เริ่มจะเป็นสูตรของมวยไทยสมัยก่อนแล้วนะครับครับโอ้ใช้เท้าได้ดีอย่างที่คุณบาสเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าบราซิลนี่เขาเก่งเรื่องของฟุตบอลนะครับใช้เท้าเก่งครับแม่พอมาเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยยังใช้เท้าดีเขาเรียกลูกนี้นะครับเรียกปั่นฟรีคิกเข้าสามเหลี่ยมเลยโอ้โหสุดยอดนะฮะโอ้ต้องชื่นชมครับต้องชื่นชมครับนี่แหละครับทางด้านของวิกเตอร์ฮูโก้นูเนสครับนักชกที่บอกว่ามีความรักในเมืองไทยเหลือเกินเขาใฝ่ฝันนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะเดินทางมาที่เมืองไทยแล้วก็มาฝึกซ้อมศิลปะแม่ไม้มวยไทยหมดหน้าที่ของนักมวยแล้วครับต้องบอกก่อนนะเป็นมุมขาวและมุมดำถ้าเป็นมวยไทยมุมแดงกับน้ำเงินนะครับผมนี่เป็นรูปแบบของไทยไฟ
มวยท่าเชือกครับถึงเรียกขออนุญาตเรียกเปลี่ยนหน่อยเป็นมุมขาวและมุมดำเอาละครับตอนนี้นะครับผลคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับเอาละครับ The winner is Victor Hugo Nunes จากบราซิลครับทีมเราครับเป็นทางด้านของ Victor Hugo Nunes นะครับจากบราซิลนะครับเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับส่วนทางด้านของมังบาย่าแพ็คกระเป๋ากลับบ้านกับมองโกเลียนะก็ถือว่าสุดยอดครับก็เป็นการชิงดำกันยกสุดท้ายนี่จริงๆเลยนะครับยก2นี่ทำท่าแย่เหมือนกันนะคุณป๋องครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับคู่แรกก็มันดุเดือดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับเป็นนักมวยคาดเชือกจากฟิลิปปินส์นะครับเขาพร้อมชนกับทุกคนที่ขวางหน้าขอเสียงปรบมือต้อนรับโรเบิร์ตลีบูมีนาอังครับผมไทยไฟคาดเชือก2013ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ครับแพ้แพ็คกระเป๋ากลับบ้านครับทีมขาวนะครับทางด้านของโรเบิร์ตลีบูมินาอังครับนักมวยคนต่อไปนะครับเป็นนักมวยคาดเชือกจากโมนาโกวันนี้นะครับขอเดินหน้าแลกอาวุธทุกรูปแบบนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ The Phoenix Sebastian Villa ครับ Sebastian Villa จากโมนาโกครับคู่นี้อีกเป็นอีกคู่นึงนะครับที่ฝ่ายมุมดำนะครับไม่รู้เลือกผิดเลือกถูกนะครับเจอกับฟิลิปปินส์เจอฟิลิปปินส์นี่แมนนี่ปาเกียวเป็นไงนี่ทายาทน้องๆปาเกียวนี่ข้าเชื่อโดนหมัดด้วยครับก็น่าจะถนัดหมัดแล้วนะครับทางด้านของโรเบิร์ตลีบูมินาอังนะครับจากฟิลิปปินส์อายุ27ปีครับส่วนทางด้านของทีมดำของคุณสมรักษ์นี่จากโมนาโกครับอายุ33ปีเซบาสเตียนบินลาดเขามุมดำเนี่ยฮะเป็นคนเรียกชกเนี่ยเดินไปชี้เลยนะครับมานี่นะวันนี้ไม่รู้ว่าจะมานี่หรือว่าจะมานอนนี่นะอ๋อหน้าทีมดำเนี่ยแอคชั่นเนี่ยเป็นไงเรียกว่าแอคชั่นนี้ไม่แพ้หัวหน้าทีมเลยดีๆนะครับตัดไม้คมน้ำครับเมื่อสักครู่ตัดไปก่อนนะเห็นนักมวยไทยเราทำฮะที่คือจริงๆแล้วนักมวยไทยเราทำมาแต่เด็กแล้วคุณป๋องครับกลัวฝรั่งมาหัดทำแล้วกระทืบไป2ทีแล้วขาพลิกนี่ยุ่งเลยนะ โอ้ได้เปรียบเยอะทีเดียวนะครับทางด้านของเซบาสเตียนบิลลาร์ดนะครับสูง178เซนติเมตรนะครับชกมาแล้ว58ครั้งเอาชนะ49แพ้9นะครับแล้วก็เสมอไป2ครั้งส่วนทางด้านของลีบูมินาอังนะครับจากฟิลิปปินส์ชกมา35ครั้งชนะ27แพ้7แล้วก็เสมอ1 169เซนติเมตรครับส่วนสูงครับเสียเปรียบรูปร่างหน่อยครับมาดูลีลาการไหว้ครูครับนอกจากเมื่อกี้เดินกระทืบเท้าแล้วฮะผมขวนคู่ต่อสู้แล้วการไหว้ครูนี่ยังสุดยอดครับนักมวยไทยหลายคนต้องอายนะฮะหลายคนต้องอายนะฮะนี่สวยไหมฮะคุณป๋องนี่นี่หงเหินเป็นไงฮะหงเหินนี่ฮะฝรั่งนี่การไหว้ครูนี่ไม่จะเป็นต้องมีศาสนานะครับครับผมจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามอินโดอะไรเงี้ยเป็นการไหว้ครูอย่างอิสลามนี่ไหว้ครูก็ขอพรจากพระเจ้าพระครับผมนะครับอย่างคนไทยนี่ก็ครูบาอาจารย์ครับผมต้องล้ำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาให้นะฮะเดี๋ยวเราฝรั่งเนี่ยกับมวยไทยตอนนี้ค่อนข้างจะซึมซับไปทั่วโลกแล้วครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศนะครับมวยไทยนี่เป็นศิลปะประจำชาติไทยเป็นภูมิปัญญาของคุณปู่คุณย่าเรานะครับโดยเฉพาะมวยไทยข้าเชือกวันนี้นะครับมวยไทยข้าเชือกก้าวสู่ความ
เป็นอินเตอร์โดยไทยไฟครับครับราชรัฐโมนาโกนะครับก็ถือว่าตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับเป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกแต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกนะครับประชากรส่วนใหญ่ก็พูดภาษาฝรั่งเศสครับส่วนทางด้านของฟิลิปปินส์นะครับแน่นอนครับว่าอยู่ในย่านอาเซียนของเราส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาคริสต์นะครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์นี่เป็นทางด้านของยุโรปนะครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของวัฒนธรรมอยู่เยอะทีเดียวเป็นเมืองขึ้นนะครับครับผมเป็นเมืองขึ้นของแถบยุโรปนะฮะแต่ว่าตรงนั้นก็ในอดีตการครับผมแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์กับไทยคือเพื่อนกันนะครับ วันนี้เลยครับจะเป็นทายาทแมนนี่ปาเกียวหรือเปล่านะฮะโดนเลือกต่อยด้วยนะครับฝ่ายดำนะครับประเทศโมนาโกครับโมนาโกนะครับจะเลือกต่อโดนต่อหรือว่าจะเป็นเลือกเป็นขนมกรุบๆนะฮะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการสมเจตพึ่งแดงให้คะแนน3ท่านมีอรุณกุมุทชาติชยุทธวรกิจพิโชติและก็ทางด้านของกรรมการปรวัตนะครับแขกสินทรครับดูลีลาใช้ได้ครับเตะโอ้ยโดนแล้วฮะโดนหมัดบวกไปครับโอ้ยตามได้แท้ครับโอ้ยโอ้เอ้ามาฟิลิปปินส์ก็สู้นะครับเตะเวิร์ดทีนะครับดูแล้วผมว่าไงโอ้ยต่อยมัดเอาโอ้ใช้ได้ครับจะเตะเท้าจังหวะการชกลักไก่ต่อยนี่ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับมุมดำนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะโอ้ยมาโอ้โหคีบและแทงครับคีบและแทงซ้ายครับโอ้โรเบิร์ตโรเบิร์ตไม่ไหวครับโรเบิร์ตโอ้โหเดินเต็มๆเลยฮะโอ้เรียบร้อยเลยครับเพียงยกแรกเท่านั้นเองครับทางด้านของเซบาสเตียนครับจากโมนาโกเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับเป็นคนเฟรนลี่มากและมีความมุ่งมั่นตั้งใจครับและใช้ความได้เปรียบในเรื่องของสรีระได้เกิดประโยชน์ด้วยครับคุณบาสครับสเต็ปนี้ฮะดูการฝึกซ้อมเนี่ยท่าทางจะมุ่งมั่นมากกว่านะครับเพราะมีกล้ามเนื้อที่ดีมีการออกอาวุธที่ดีนะฮะนี่ดูน้ำใจดูน้ำใจของนักกีฬามวยเป็นไงเป็นไงซึ่งโอ้โรเบิร์ตบอกว่าไม่ช่วยจะดีกว่านะบอกให้แฟนๆนี่ปรบมือให้กับทางด้านของโรเบิร์ตด้วยนะครับทางด้านของเซบาสเตียนครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับโรเบิร์ตตกรอบไปนะครับไม่เป็นไรครับบ้านอยู่ใกล้ครับฟิลิปปินส์แค่นี้เองครับแพ็คกระเป๋ากลับบ้านได้ง่ายก่อนชกเรื่องเองแสดงว่าตาถึงมากตาถึงมาก The winner isBlack Team, Sebastian Biller จากโมนาโกครับยินดีกับเซบาสเตียนวิลล่านะครับจากโมนาโกครับเป็นฝ่านผ่านเข้ารอบ16 คนสุดท้ายไปได้